สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกลุ่มนักเรียนนาย10ไม่กลัวเปื้อนช่วยเหลือชาวบ้านนำต้นไม้ที่ขวางถนนออกเป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับสำหรับเรื่องราวของกลุ่มนักเรียนนาย10ตำรวจลงจากรถเพื่อช่วยชาวบ้านนำต้นไม้ที่ล้มขวางทางออกซึ่งกลุ่มนักเรียนนาย10แต่ละคนนั้นต่างช่วยเคลียร์เส้นทางให้เป็นอย่างดีจับกิ่งไม้ออกจากถนนสามารถกลับมาใช้งานได้ซึ่งแต่ละคนนั้นยังไม่ห่วงเลยด้วยว่าชุดสีขาวของตัวเองนั้นจะเปื้อนโดยมีการระบุว่าขอชื่นชมน้องนักเรียนใน10ตำรวจสฟรพ5ระหว่างทางกลับบ้านมีต้นไม้ล้มขวางถนนสายลำปางแพร่น้องๆจึงได้ไปช่วยเคลียร์ทางเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรและเกิดอุบัติเหตุของรถที่เดินทางเส้นทางนี้อนาคตและความหวังใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ต้องรอให้มีคำสั่งแต่รู้ด้วยจิตวิญญาณของการเป็นตำรวจเลือกที่จะเป็นแล้วจงรักษาเกียรติของตำรวจช่วยเหลือและปกป้องในการปฏิบัติหน้าที่นั้นขอให้ทำงานทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จหรือผลประโยชน์ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและผลประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองเราอยู่เป็นสุขและมั่นคงแฮชแท็กถึงจะไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไรมากมายแต่มันหมายถึงจุดเริ่มต้นที่ดีแฮชแท็กนักเรียนนาย10ตำรวจแฮชแท็กตำรวจไทยงานนี้ชาวเน็ตก็พากันเข้ามาชื่นชมกันเป็นจำนวนมากเลยว่าขอให้ประสบความสำเร็จในการเรียนนาย10ตำรวจเพื่ออนาคตและความฝันอีกท่านบอกว่าน้ำใจงามขอให้รักษาภาพลักษณ์นี้ไว้นะคะอีกท่านบอกว่าขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของทุกท่านเนอะเจ้าที่เคยทำความดีไว้เดี๋ยวมันจะย้อนไปหาท่านนักเรียนนาย10ตำรวจทุกท่านเจ้าอีกท่านบอกว่าเยี่ยมมากขอให้โชคดีทุกนายนะคะอีกท่านบอกว่าอนาคตของตำรวจที่ประชาชนจะฝากความปลอดภัยไว้ในวันข้างหน้าแต่จะทำเหมือนรุ่นพี่ที่เอารถฉีดน้ำมาทำแรปประชาชนฝากไว้ด้วยอีกท่านบอกว่าช่วงเป็นนักเรียนเท่านั้นล่ะครับจบไปแล้วคนละเรื่องเลยอีกท่านบอกว่าตำรวจไทยน่ารักจังเลยอีกท่านบอกว่าขอให้รักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มชื่นชมคนทำความดีเป็นต้นเรียกได้ว่าชาวเน็ตชื่นชมและพากันอวยพรให้เป็นจำนวนมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ